สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมียสำหรับอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นถือได้ว่าเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่โบราณและเป็นอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่มากที่สุดในสมัยประวัติศาสตร์ยุคโบราณของโลกตะวันตกในการแบ่งสมัยของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นเราสามารถจัดจำแนกได้เป็นทั้งหมด5สมัยด้วยกันได้แก่1สมัยของอาณาจักรซูเมเรีย2สมัยของอาณาจักรบาบิโลนเก่า3สมัยของอาณาจักรอัสซีเรีย4สมัยของอาณาจักรบาบิโลนใหม่หรืออาณาจักรคาเดียนและ5สมัยของอาณาจักรกนัตเล็กครับโดยเราจะมาพูดถึงอาณาจักรแรกก่อนครับคืออาณาจักรของชาวซูเมเรียนั่นเองตอนแรกก่อนที่ชาวซูเมเรียนั้นจะมีการตั้งถิ่นฐานกันตรงบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนั้นชาวซูเมเรียนั้นเคยได้ตั้งถิ่นฐานให้อาศัยกันตามเนินเขาตามถ้ำต่างๆก่อนที่จะมาอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเขาได้มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจนเกิดเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมครับต่อมาเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาสู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนั้นชาวซูเมเรียได้มีการคิดค้นระบบการจัดการแบบใหม่ระบบการทำการเกษตรแบบใหม่นั่นก็คือการทำการเกษตรแบบชลประทานเนื่องจากสาเหตุที่ว่าการมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้อเหมือนกับการทำการเกษตรต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการอยู่อาศัยจึงส่งผลทำให้ชาวซูเมเรียจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการเกษตรให้กลายเป็นการเกษตรแบบชลประทานนะครับส่งผลทำให้ผลผลิตของการเกษตรนั้นมีได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้มีการประดิษฐ์คันไถและมีการนำวัวคู่มาเทียมคันไถอีกด้วยต่อจากนี้ชาวซูเมเรียได้มีการปฏิวัติการเมืองจำครองคือได้มีการปกครองแบบนครรัฐแบ่งเป็น12รัฐโดยนอกกำแพงเมืองจะเป็นที่อยู่ของชนชั้นแรงงานซึ่งมีที่ในการปลูกข้าวบาเล่และข้าวสาลีเพื่อมอบให้แก่วังวัดและข้าวบดีเจ้าของที่ดินนอกจากนี้ชาวซูเมเรียยังได้มีการพัฒนาในเรื่องของระบบการเงินการคลังระบบการจดบันทึกต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีการสร้างตัวอักษรขึ้นมาเพื่อจะได้สามารถที่จะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ได้เพื่อเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษรจึงได้มีการประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลูกลิ่มขึ้นมานอกจากนี้ชาวซูเมเรียยังมีความเชื่อที่ว่าตนเองนั้นเกิดมาเพื่อที่จะรับใช้เทพเจ้าจึงได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาจึงเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าซิกกุรัตมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวซูเมเรียได้แก่มหากาพย์กินกาเมชแล้วก็มีการสร้างจานหมุนการสร้างรถสึกเทียมม้ารถสึกเทียมลาต่างๆเพื่อใช้ในการรบของนักรบและก็ยังมีความสามารถในด้านของโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์เขามีความสามารถในแง่ของการแบ่งเวลาและมุมการคำนวณพื้นที่วงกลมการหาระยะทางเป็นต้นและอีกทั้งยังเป็นผู้ที่วางรากฐานวัดการมัตราวัดช่างตวงอีกด้วยต่อมาชาวซูเมเรียนั้นก็โดนพระเจ้าสามก้อนที่1บุกยึดและทำลายจนหมดสิ้นแต่ก็ยังถูกโจมตีจากพวกอิลามัยอีกด้วยจนสมบูรณ์ทำให้ชาวซูเมเรียนั้นหมดสิ้นอำนาจทางการเมืองอย่างถาวรเป็นต้นครับสมัยอาณาจักรบาบิโลนเก่าหลังจากซูเมเรียสิ้นอำนาจการปกครองดินแดนเมโสโปเตเมียได้เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านความรุ่งเรืองทางตอนใต้ไปยังอัคคัดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือโดยมีชนเผ่าอามอไรต์เป็นผู้นำ
มีศูนย์กลางอำนาจการปกครองอยู่ที่กรุงบาบิโลนได้มีการใช้ภาษาตระกูลเซเมติกได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายฮัมมูราบีมีรากฐานมาจากกฎหมายของพวกซูเมเรียยึดหลักตาต่อตาและฟันต่อฟันในการลงโทษจารึกบนศิลาสีดำสูง 2.4 เมตรบนยอดเสาสลักรูปเทพเจ้ามักดุกกำลังประทานกฎหมายให้พระเจ้าฮัมมูราบีอีกทั้งเป็นกฎหมายที่นึกถึงสิทธิสตรีลักษณะของอาณาจักรบาบิโลนเก่าเป็นรัฐสวัสดิการรัฐที่ดูแลพลเมืองอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามฝ่ายปกครองมีอำนาจเพียงไม่นานเพราะพวกนักบวชได้มีอิทธิพลเช่นเดิมอาณาจักรบาบิโลนจึงเริ่มอ่อนแอถูกพวกฮิตไตเผ่าอินโดยูโรเปียนเป็นนักรบทางตอนเหนือเข้าปล้นสะดมโดยใช้อาวุธจากเหล็กและรถศึกเทียมม้าแต่หลังจากชนะได้ทำลายอาณาจักรบาบิโลนเก่าแล้วเดินทางกลับปล่อยให้พวกคัสไซเข้ายึดดินแดนแทนต่อมาได้มีพวกอัสซีเรียสามารถพูดภาษาเซมิติกได้เข้ามารุกรานและค่อยๆแผ่อำนาจทั่วดินแดนเมโสโปเตเมียสมัยจักรวรรดิอัสซีเรียพวกอัสซีเรียได้เข้ายึดดินแดนเมโสโปเตเมียรวมทั้งอียิปต์ตอนเหนือทำให้อัสซีเรียกลายเป็นเจ้าแห่งดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์มีศูนย์กลางการปกครองณเมืองนิเนเวมีความเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเป็นสมุติเทพหรือเป็นผู้แทนของพระเจ้าจึงนิยมสร้างวันแห่งวัดเพื่อเป็นที่ประทับและเป็นศูนย์กลางการปกครองภายในวังตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนต่ำที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูกษัตริย์ในฐานะนักรบและนักล่าศิลปะวัฒนธรรมของอัสซีเรียจึงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอัสซูบานปานพระองค์ได้มีการสะสมอักษรลิมซึ่งเป็นมรดกเก่าจากซูเมอร์และบาบิโลนเก่าและมหากาพย์กิลกาเมสอีกด้วยสมัยอาณาจักรคาเดียหรือบาบิโลนใหม่ราชวงศ์ใหม่แห่งคาเดียร่วมมือกับศัตรูทางตะวันออกโจมตีและทำลายเมืองนิเนเวและยึดครองโดยมีกษัตริย์องค์สำคัญคือพระเจ้าเนบูคัสซาร์สามารถพิชิตกรุงเยรูซาเล็มและกวาดล้างชาวยิวมายังบาบิโลนใหม่มีการก่อสร้างและขยายเมืองบาบิโลนจนใหญ่โตมีกำแพงเมืองขนาดใหญ่ล้อมรอบส่วนพระราชวังก็มีการสร้างหลายชั้นแต่ละชั้นมีการเพาะปลูกต้นไม้นานาพันธุ์จนได้ชื่อว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณนอกจากนี้ยังมีการสร้างซิกุเลนขนาดใหญ่หรือหอคอยบาเบลพวกคาเดียมีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์มีการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น7วันวันละ12คาบคาบละ120นาทีสามารถพยากรณ์สุริยุปราคาและเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในรอบปีต่อมาก็ได้พระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียบุกยึดครองนับเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของดินแดนเมโสโปเตเมียสมัยอาณาจักรขนาดเล็กได้แบ่งเป็น2กลุ่มขนาดใหญ่ได้แก่พวกฟินิเซียเป็นชื่อที่ชาวกรีกได้เรียกพวกแคนาดาไนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในซีเรียมีความสามารถทางการค้าสร้างเรือดำสมุทรและจัดตั้งอาณานิคมก่อนชาวกรีกได้มีการสร้างอาณาจักรคาร์เทจทางตอนเหนือของแอฟริกาและอาณาจักรในเกาะซิซิลีนอกจากนี้มีความสามารถในการทำเครื่องเรือนเครื่องแก้วเครื่องโลหะและเครื่องประดับและรู้จักย้อมผ้าโดยใช้สีจากเปลือกหอยมีการพัฒนาตัวอักษรเฮราติกเป็นรากฐานของอักษรกรีกและละตินด้วยต่อมาพวกอัสซีเรียได้ยึดครองดินแดนที่สำคัญยกเว้นเมืองไทยแต่ต่อมาก็โดนพวกคาเดียนยึดไปส่วนอาณาจักรคาร์เทจก็ถูกกองทัพโรมันทำลายในสงครามพิวนิกพวกฮีบรูหรือยิวเป็นชนเผ่าเซมิติกเคยมีการสร้างอาณาจักรอิสราเอลแต่ต่อมาก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสและอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซียกรีกและโรมันพวกฮีบรูจึงได้ก่อกบฏแต่ก็ถูกโรมันปราบปรามจนกลายเป็นชนเผ่าเร่ร่อนมรดกสำคัญที่ฮีบรูทิ้งไว้คือการนับถือพระเจ้าอย่างเดียวคือพระยาเวทำให้เกิดศาสนาของพวกฮีบรูคือศาสนายูดาห์อันเป็นรากฐานของคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามแต่ฮีบรูไม่ยอมรับพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นศาสนายูดาห์กับศาสนาคริสต์จึงแยก